สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch My Review รีวิววันนี้เราให้สิทธิ์คุณอ้อมใจค่ะได้เลยค่ะเพิ่งดูจบเมื่อคืนบอกเลยว่าอินมากทุกคนนี่คือซีรีส์เรื่อง My Name is Jane อยู่ไหนคะNetflix เลิศมากทุกคนบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นกระแสของเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้สักระยะนึงแล้วเนาะหลังจากที่เขาก็เริ่มปล่อยออกมาว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ของ Original Netflix เนี่ยออนต่อจาก Squid Game ซึ่งเราอ่ะตื่นเต้นมากแล้วก็รอมากเพราะด้วยความที่จริงๆมาตรฐานของ Netflix Original ที่เป็นเกาหลีทำเราว่าเขาทำดีเยี่ยมเลยนะเหมือนเขาจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากดูอ่ะอย่าง Squid Game อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแนวที่พอเกาหลีไปทำแนว Survival ตัวรอดเล่นเกมเฮ้ยทำดีว่ะพอมา My Name เป็นแนวล้างแค้นบูรคำดิบเถื่อนเลือดสาดทำได้โคตรดีทุกคนว้าวซ่าแล้วบอกเลยว่าตอนนี้บ้าสูงมากนะคะอันนี้คืออวยแบบเพราะว่าแบบตั้งใจมากกับการที่ไปดูโดยที่จริงๆแล้วเราคาดหวังเราไม่ผิดหวังแหละมันก็เลยเหมือนแบบอยากบอกต่อนะใครที่มี Netflix อยู่แล้วทุกคนต้องเห็นกระแสของเรื่องนี้เพราะว่าติดท็อปอยู่นะคะติดเทรนด์อันดับหนึ่งของไทยตั้งแต่วันแรกที่เข้าบอกเลยว่าแบบว้าวมากเพราะว่าหน้าหนังเนี่ยมันดึงเราตั้งแต่ตัวนักแสดงหลักนะคะก็คือฮันโซฮีทุกคนอาจจะคุ้นๆหน้าน้องจริงๆน้องเล่นมาหลายๆเรื่องแบบ The World of Men and Cooper นาบี Nevertheless อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละบทบาทที่น้องเล่นมาเรารู้สึกว่าเขามีพัฒนาการในทุกๆแตกต่างกันเนาะใช่แล้วก็แตกต่างกันมากคือน่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ฝีมือปังมากฝีมือนี่คือเราว่าน้องไปได้ไกลแบบผัววาวซ่ามากครั้งนี้เนาะมาเล่นเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้นะคะชื่อว่ายุนจีโอยุนจีโอเนี่ยเล่าคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วน้องเป็นเด็กสาวปกติทั่วไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแต่น้องโดนบูลลี่เพราะว่าด้วยความที่พ่อน้องเป็นนักเลงเหมือนฟีลประมาณว่าเพื่อนในห้องก็จะบูลลี่ก็จะกลั่นแกล้งก็จะแบบใช่อีลูกนักเลงมึงมาเรียนกับพวกกูได้ยังไงแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนกลั่นแกล้งโต๊ะนักเรียนน้องอ่ะก็คือโดยขีดเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีพวกแบบอีพวกคนคุมโรงเรียนอ่ะอีแบบในห้องก็แบบนู่นนี่นั่นกลั่นแกล้งต่างๆใช่แบบปูปมเรื่องของน้องมาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดใช่คือน้องอ่ะโดนกระทำด้วยอะไรหลายๆอย่างทีเนี้ยน้องอยู่มาจริงๆน้องมีคุณพ่อแต่คุณพ่อเนี่ยก็จะหายไปหายมาอย่างที่ทุกคนรู้กันคือคุณพ่อเป็นนักเรียนเปิดเรื่องมาเนี่ยคือพ่อเหมือนแบบมีความลับอะไรบางอย่างที่บอกลูกไม่ได้อ่ะแต่เป็นการเลี้ยงลูกโดยการที่โทรหาบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่พอสำหรับการที่เด็กคนนึงมันต้องการความอบอุ่นความรักคือลูกไม่ต้องการอะไรนอกจากแบบเห็นหน้าพ่ออ่ะแต่อยู่ด้วยกันชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ตัวพ่อก็คือแบบไม่เคยว่างอะไรเท่าไหร่วันเกิดก็แค่ส่งของมาให้หรือใดๆอะไรประมาณนี้น้องก็โตมาด้วยปมอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเป็นเด็กมีปมทีนี้ตัวยุนจีโอเองเนี่ยมันมีจุดพลิกผันหลักๆที่แบบพีคใจน้องมากๆก็คือในวันเกิดของน้องเองตัวพ่อเนี่ยได้เอาของมาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วน้องก็เดินแบบเปิดประตูปัดปุ๊บเห็นของแล้วแต่น้องรู้สึกว่าแบบโทรพ่อโทรมาหาแล้วน้องรู้สึกแบบตัดพ้อคือน้องไม่ได้ต้องการของอ่ะอยากได้พ่อน้องต้องการใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแบบพ่อรู้ไหมว่าหนูเจออะไรมาบ้างแบบก็ได้ระบายไปกับพ่อแล้วแบบพ่อไม่ต้องมานะหนูไม่อยากเจอพ่อแล้วลูกพูดไปแบบสุดท้ายนั้นออกไปอ่ะตัวพ่ออ่ะก็รีบมาหาที่บ้านแต่ในวันที่พ่อน้องมาหาน้องที่บ้านอ่ะกำลังจะไปเปิดประตูเนี่ยพ่อน้องโดนฆ่าตายทุกคนพ่อน้องโดนยิงต่อหน้าต่อตาน้องโดยที่น้องอ่ะอยู่ในห้องแล้วมองไปที่ตาป่าเห็นคนยิงตาแมวไหมตาแมวตาป่าที่ตีนอันนี้ตัดได้ไหมคะกูกำลังก้มมองต่ำมองอีกลับมาค่ะทุกคนมองไปที่ช่องประตูตาแมวแล้วคือมันเห็นฆาตกรเลยแต่ว่าฆาตกรอ่ะเขา
ิดอ่ะมุมเขาปิดใช่แล้วก็เห็นเป็นไกลๆแต่คือเห็นว่ายิงมาที่พ่อแล้วพ่อเขาล้มลงอยู่ที่ประตูแล้วพ่อก็พยายามที่จะปกป้องลูกที่อยู่ในห้องด้วยการแบบไม่ให้ลูกออกมาแบบอย่าเปิดประตูออกมาก็คือแบบเขาหักกุญแจหักทุกอย่างไม่ให้ตัวลูกออกมาแล้วคือพ่อก็มองไปตรงหน้าประตูบ้านลูกก็แบบช็อกมากทุกคนคือมันเป็นซีนเปิดที่แบบมึงเล่นอย่างนี้เลยหรอก็คือนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันอยากแก้แค้นอ่ะมันอยากรู้ว่าใครฆ่าพ่อกูทำไมใครฆ่าพ่อกูแล้วฆ่าทำไมแบบพ่อกูทำอะไรให้มึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเป็นเส้นเรื่องของการลังแค้นทางเรื่องนี้จะเป็นการที่นางเอกคนเนี้ยลังแค้นทีนี้ตัวเขาเนี่ยก็เป็นเด็กมัธยมอย่างที่เราบอกไปน้องมีจุดพลิกผันในชีวิตคือน้องรู้สึกว่าตัวน้องอะสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วถ้าน้องยังเป็นเด็กจุ้มอยู่จุ้มทั่วไปอะน้องต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ทำให้น้องแข็งแกร่งขึ้นโอ้ยว่าไปอยู่ในแก๊งใช่น้องก็เลยไปหาเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวหน้ามาเฟียคนหนึ่งขอเรียกว่าแดดดี้เพราะว่าจำชื่อตัวละครไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะแดดดี้ก็คือทราบมาแดดดี้คนนั้นเป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนสนิทแล้วเขารู้ไหมว่าเป็นลูกเขารู้ด้วยความที่เขารู้นี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าสองคนเนี้ยเขาก็เลยมีความสัมพันธ์ในการที่ถ้ายูอยากจะไปแก้แค้นอะยูต้องพัฒนาตัวเองหัวหน้ามาเฟียคนนี้หรือว่าแดดดี้เนี่ยนะคะก็ได้พาน้องเข้าไปอยู่ในองค์กรนึงเป็นหัวหน้ามาเฟียเป็นเหมือนแก๊งของเขาเองอ่ะให้น้องไปฝึกเทนกับพวกคนในแก๊งที่เป็นผู้ชายล้วนชายชะกันแบบอย่างเงี้ยกำยำล้ำซ้ำแล้วก็ว่าก็คือตั้งแต่เตะต่อยไม่เป็นเลยอ่ะน้องอะเข้าไปในฐานะคนของหัวหน้าแก๊งก็เลยมันเหมือนก็จะมีคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่เปิดรับน้องบูลลี่น้องก็ต้องไปทำความสะอาดอะไรก็เหมือนเป็นลูกกระจอกเด็กลูกกระจอกแล้วก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆมีทักษะของการแบบต่อสู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้เด็กคนนึงจากคนที่แบบว่ามันมีปมรุนแรงในแรงขับเคลื่อนชีวิตมันอะสูงอยู่แล้วอะมันทำให้เด็กคนนี้มันมีโกเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆก็คืออยากจะหาให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ในแกงเนี้ยจนตัวเองสามารถที่จะต่อสู้จนชนะทุกคนในแกงอะได้แล้วคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยฮันโซฮีเรื่องนี้เล่นดีเล่นถึงมากนะน้องทุ่งเทมากฉากบูฉากแอคชั่นดีแบบดีมากทุกคนเลือดเป็นเลือดถีบเป็นถีบต่อยเป็นต่อยก็คือแบบมันหนามันมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเส้นเรื่องเขาพีขึ้นอย่างเงี้ยกราฟไม่มีดรอปลงเลยจุดเปลี่ยนของชีวิตคนนี้ก็คืออย่างที่เราบอกไปว่ามีแดดดี้เนี่ยเป็นคนบอกน้องว่าถ้าน้องอยากจะตามหาให้เจอว่าใครเป็นฆาตกรอะอย่างแรกที่น้องจะต้องศึกษาเลยคือน้องต้องฆ่าคนให้เป็นก่อนโอ้ยถ้าคุณยังใจอ่อนหรือคุณยังมีโกชีวิตที่มันไม่ชัดเจนจะไม่มีทางทำได้น้องเลยต้องไปบ่มเพาะตัวเองในด้านนั้นให้เรียบร้อยเสร็จอย่างที่สองเนี่ยแดดดี้เนี่ยบอกน้องว่าคนที่ฆ่าคือตำรวจโอ้ลันเลยทำให้เส้นเรื่องของยุนจีโอคนนี้ต้องพลิกผันตัวเองในเปลี่ยนแปลงจากคนนี้กลายเป็นอีกคนนึงเพื่อเข้าไปสืบราชการลับเป็นหนึ่งในทีมงานของตำรวจใช่อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อน้องเลยต้องปลอมตัวเข้าไปเหมือนมันไม่เชิงการปลอมตัวมันคือการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ทั้งหมดเปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทุกอย่างในการที่เข้าไปแบบในองค์กรไปหาความไปหาข้อมูลนี่ก็คือเส้นเรื่องโอ้ยน่าสนใจทุกคนมันสนุกแบบวางไม่ลงเราดูมันมีทั้งหมด8ตอนดูลวดแบบทุกคนถ้าเอาแค่ดูเส้นเรื่องเอาแค่ความแบบเส้นเรื่องจริงๆแล้วอะมันพอยต์มันคือแค่การล้างแค้นพอยต์มันมีแค่นี้เส้นเรื่องหลักๆคือใครฆ่าพ่อกูจะไปล้างแค้นกูต้องฆ่าคนที่ฆ่าพ่อกูให้ได้เส้นเรื่องมีแค่นี้แต่เกาหลีมันทำถึงกว่านั้นเพื่อให้ทุกคนรู้กันว่าเกาหลีอะขึ้นชื่อเรื่องดราม่าไม่ว่าจะเป็นหนังรักหนังแอคชั่นหนังผีอะไรก็ตามแม่งต้องดราม่าสักหนึ่งมันต้องมีเส้นเรื่องของความสัมพันธ์มันต้องมีเส้นเรื่องทำให้เราหลงรักตัวละครตัวนี้แล้วเราแบบอย่างเงี้ยด้านมากกว่านั้นคือมันมีเส้นเรื่องของการสืบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องปืนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเช็คแล้วมันเป็นของใครแล้วมันอะไรยังไ
ในคดีตั้งแต่เมื่อแบบปีนั้นมาถึงปัจจุบันมันจะยังหลงเหลือหลักฐานอะไรแล้วเขาจะโปะไหมเนี่ยเมื่อเข้าไปในกรมตำรวจใช่ไหมแล้วไหนจะมีคดีที่ตัวเองก็ต้องไปทำณวันที่ตัวเองเข้าไปเป็นคนของตำรวจแล้วมันก็มีหน้าที่ที่เขาต้องไปแครี่เช่นกันเส้นเรื่องของการสืบสวนมันจะพาเร็วกันไปในระหว่างที่เขาเองทำคดีนี้มันก็ต้องสืบเรื่องนี้นู่นนี่นั่นทุกคนมาสนุกมากแบบสนุกมากแล้วเรื่องการแสดงนักแสดงอันนี้เราชื่นชมมากเราชื่นชมเขาเรียกว่าอะไรวงการเกาหลีใช้คำนี้เลยวงการเกาหลีเขาให้พื้นที่และน้ำหนักนักแสดงตามคาแรคเตอร์ 100% เขาจะไม่มีการมาเลือกนักแสดงคนนี้เพราะชื่อเสียงคนนี้กำลังมีกระแสอะเอามาเล่นดีกว่าไม่นักแสดงเกาหลีคือนักแสดงคุณภาพที่แคสติ้งมาเพื่อบทนี้และเขาเหมาะสมเราจะไม่มีทางได้จัดได้กังขาอะไรกับทำไมถึงต้องเป็นคนนี้มึงคิดออกปะไม่ว่าจะด้วยคาแรคเตอร์ไหนก็ตามนะเรารู้สึกว่าเขาเลือกคนที่มันเหมาะมากเว้ยเราแบบชอบมากแบบวัยสมคาแรคเตอร์สมคือถึงคนที่เล่นเป็นหัวหน้ามาเฟียก็คือแบบมึงโอ้ยพี่คนนี้ชื่อเป็นมึงเห็นแล้วแบบคือเป็นแดดดี้คือกูรวยแล้วอ่ะกูแบบเฮ้ยเขาคือดีมากคาแรคเตอร์พ่อก็คือแบบอบอุ่นลุกแบบไม่แปลกใจทำไมลูกถึงแบบลุกคือเพราะว่าคาแรคเตอร์พ่อคือแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกมึงคิดออกปะเขาไม่คาแรคเตอร์แบบเป็นพ่อที่แบบอบอุ่นอยากให้เขาแบบเขาไม่คงมาตายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคาแรคเตอร์ทุกๆตัวละครทั้งหัวหน้าของฝั่งตำรวจเองรุ่นพี่ที่เป็นเจ้านายหรืออะไรที่ทำอยู่ในทีมเดียวกันน้องในทีมเลยคือเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักทั้งหมดอะทุกคนท่ามกลางการแบบเบี้ยใบของการฆ่าฟันฆ่าฟันอะไรต่างๆเส้นความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเติบโตไปด้วยแล้วว่ามันถึงทุกอย่างเลยคาแรคเตอร์ที่เขาปูมามันค่อนข้างแบบทำงานตัวละครมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าทุกตัวละครออกมามีน้ำหนักมีเส้นเรื่องของการเติบโตมีเส้นเรื่องทำไมเด็กคนนี้มันถึงจะต้องเดินทางแบบนี้แถมยังมีดาร์ล็อกติดใจหลายๆอันที่เราว่าทุกคนดูเสร็จแล้วมันจะฉุกคิดอะไรได้บางอย่างอะว่าแบบสุดท้ายแล้วการแก้แค้นมันจะไปจบลงที่ตรงไหนวะชีวิตเรามันสุดท้ายแล้วมันแบบมันยังไงต่อวะมันเหมือนแบบเป็นเส้นที่ทำให้เรารู้สึกแบบชีวิตมันก็แค่นี้กับบางเรื่องคือการจะฆ่าคนมันก็คือแค่มันก็ตายกันไปแค่นี้เรื่องมันแค่นี้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็แค่นี้เนาะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนก็คือมันอยู่ที่มุมมองของเราเลยนะว่าเราจะปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นแบบแรงขับเคลื่อนชีวิตหรือเราต้องแบบพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็แค่นี้เฮ้ยเราชอบมากตั้งแต่เริ่มต้นถึงจุดจบดีมากเป็นเรื่องที่เราว่าไม่ต้องมีภาคต่อก็ได้จบ completely สวยจบแบบ completely มากๆแล้วทุกคนเป็น8ตอนที่ท้ายทุกคนไปดูรับประกันว่าถ้าได้เริ่มแค่ตอนเดียวอ่ะคุณจะดูถึงตอน8ไม่ยากเลยนะคะฝากไว้ด้วยเพราะว่าเป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่เราว่าน่าจะคนที่ชอบแนวนี้ดีกว่าอาจจะต้องขึ้นทริกเกอร์สำหรับน้องๆบางคนที่อุ๊ยไม่ชอบดูกันมีการฆ่ากันตายเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันแบบความรุนแรงเนาะมันเลือดแบบคิงดอมมาเลือดแบบเลือดอะทุกคนมันเลือดสาดเลือดสาดแนวแบบอาชญากรรมสืบสวนยิงกันตายปุ้งแป้งอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบแนวนี้หรือใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวมาเฟียแก๊งสเตอร์แนวแบบนักเลงหัวไม้ฟีลแบบหนังฮ่องกงจ๋าจ๋าฟีลแบบกูคือคุมกูคือที่สุดตำรวจก็ทำอะไรกูไม่ได้พวกนั้นนะไปดูแล้วคุณจะชอบเรื่องนี้มากๆเขาเป็นนักเลงที่เป็นนักเลงจริงๆเป็นนักเลงที่แบบเฮียนี่แหละคือคาแรคเตอร์ที่กูฝันใฝ่อ่ะมาเฟียแม่งก็ต้องไปให้สุดมันต้องไม่มีการแบบมาเห็นอกเห็นใจมันต้องไปเลยดีมากไปเลยอย่างเงี้ยเราชอบมากคาแรคเตอร์มีมิติถูกตัวละครแม้คนที่จะดำที่สุดอ่ะก็ยังมีจุดที่เขาสว่างก็ยังมีจุดที่เราอ่ะได้ไปสงสารได้ไปแบบเข้าอกเข้าใจทุกคนต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนนะคะฝากไปดูกันด้วยนะ My Name ใน Netflix ค่ะ yeah. กดเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ทุกคนสตรีมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะฝากอีกงานนึงของฮันโซฮีด้วยใครที่ชอบน้องอยู่แล้วรับประกันว่ายังไงก็ชอบเพราะว่านักแสดงทุ่งเทมาน้องเล่นจนเต็มตัวเข้าโรงพยาบาลจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็อัพน้ำหนักอัพนู่นอัพนี้ไปเรียนสกิลอะไรเพิ่มเติมมากมายนักแสดงสดทบคนอื่นก็คือระดับตำนานของเกาหลีทุกคนอะใครเห็นหน้าหนังก็น่าจะคิดออกว่าโหนี่มันรวมนักแสดงคุณภาพทั้งนั้นเลยนี่ว่า
ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมารอคุณว่าอาทิตย์หน้าเราจะรีวิวซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าอะไรอะไรเนาะก็เราติดตามได้นะครับเราติดตามกันด้วยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับแล้วพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย